คะปองก็มาอยู่กับพี่ตุ้ยแล้วก็น้องนัทคิวแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคะตอนนี้สบายดีสบายดายครับผมนี่เลยโอ้โหเวทีแรกวันนี้เราเรียนยินดีนำเสนอมากมายกับเวทีอะไรครับเวทีโอเชียนออเคสตราแต่เดี๋ยวก่อนครับผมรู้สึกว่าวันนี้นี่สองหนุ่มจะพาปองกับเพื่อนๆชาวสบายโซนไปชมสวนสัตว์เปิดสัตว์ไฟฟ้าใช่ไหมคะแน่นอนเลยเรื่องสัตว์นานาชนิดนี่พี่ชอบมากชอบมากถนัดมากเดี๋ยวพี่กับนัทจะพาน้องปองนี่ไปชมสัตว์แบบตัวเป็นๆแบบว่าใกล้ชิดกันแบบสุดๆมาเกาะประตูรถกันเลยอารมณ์ประมาณนั้นแล้วทำไมถึงเป็นไกด์พาเขาไปในวันงานเนี่ยแบบจะมีบูธตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับเราก็แค่ไปเล่นเกมแล้วพอได้บัตรมาเนี่ยเป็นผู้โชคดีก็ไปดูสัตว์ในซาฟารีปาร์คของพวกเราได้โดยที่จะมีนักล่าสัตว์เป็นไกด์นำทัวร์จะมีตัวแทนแต่ละเวทีใช่ไหมนัทใช่ครับถูกต้องแต่ว่าใครที่พลาดนะคะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าขับรถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปชมได้อ๋อเองได้ด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีรถเขาก็ยังมีรถโค้ชนะคะเสียคนละ20บาทเรียกได้ว่าบัตรใช่ค่ะบัตรราคา 1,250 บาทนี่คุ้มมากใช่ถ้าไม่มีรถมีจักรยานครับก็ขี่ปั่นเข้าไปครับผมแล้วก็เดินก็เดินเข้าไปครับเสียก็ทักกันไปงั้นเรามาคุยถึงนี่ดีกว่าข้างหลังเลยนะคะเวทีเจ้าของเวทีไหนพรีเซนต์หน่อยครับผมเวทีนี้นะครับก็คือเวที Ocean Orchestra นะครับเป็นเวทีโลมาครับผมก็ในเวทีนี้นะครับก็จะมีนัทนะครับพี่กู๊ดพี่โบพี่พริง F5 นะครับมีพี่พัชชาย F2 แล้วก็มีพี่ลูกโป่งพิงอีก F4 นี่มันตัวแม่นะไอ้เนี่ยใช่ครับก็ในเวทีนี้นะครับจะเป็นคอนเสิร์ตแบบรูปแบบออเคสตราแบบเต็มรูปแบบระหว่างที่เราโชว์เนี่ยจะมีโลมาแสดงด้วยนะครับตอนที่พี่พัชชาร้องหรือว่าอะไรเงี้ยครับโลมาก็จะแบบกระโดดขึ้นมาแสดงด้วยพลังเสียงของพัชชาพลังเสียงของเหล่าตัวแม่ทั้งหลายใช่ครับโลมาจะขึ้นมาสอดสายปั๊บขึ้นมาใช่ครับโลมาจะเกิดการ alert ด้วยเสียง alert ดีไม่ดีคนร้องก็กระโดดเองลาดห่วงสุดฤทธิ์ใช่ครับแบบคนร้องก็แบบทนไม่ไหวเห็นโลมากระโดดเห็นเขาบอกว่าเวทีนี้เขาต้องมีการซ้อมแบบซ้อมหนักมากใช่ไหมแบบว่ายากมากลองใช่ครับผมก็คือว่าคือโลมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แบบว่าค่อนข้างแบบเซนซิทีฟคือเราเนี่ยต้องมาซ้อมกับมันบ่อยๆครับว่ามันจะได้เคยชินกับศิลปินนะครับเพราะธรรมดามันจะเคยชินเฉพาะกับครูฝึกอย่างเดียวแล้วก็เวลาเราจัดเวทีอย่างเงี้ยครับพวกป้ายหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราต้องค่อยๆเอาเข้ามาตั้งทีละอย่างเรื่อยๆจนถึงวันงานเพราะว่าปลาโลมาเนี่ยมันจะได้แบบคุ้นเคยแล้วสำหรับเวทีนี้นะคะจุคนได้เท่าไหร่เอาสำหรับเวทีนี้นะครับจุคนได้ 4,000 คนครับผม 4,000 โอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโอเคโอเคครับ 4,000 คนแสดง2รอบครับตอนเวลาบ่ายโมง15กับ4โมง15ครับผมอันนี้2รอบเท่านั้นห้ามพลาดเลยนะเวทีนี้แต่ว่าเป็นเวทีที่เหมือนเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะเพราะว่าใครๆเนี่ยก็อยากดูเวทีนี้และที่สำคัญเนี่ยเข้ามาจากประตูข้างหน้าปุ๊บเจอเลยเวทีต่อไปพี่ยินดีนำเสนอมากกับเวทีสปายล็อกสปายเลิฟพี่เองโอ้โหเดี๋ยวพี่จะพาไปแต่ก่อนจะไปใช่ไหมเบื้องหลังเลยสปอตเวทีนี้เลยว่าปลาเขาเป็นยังไงนัดได้มาถ่ายไหมเนี่ยไม่ได้มาถ่ายแต่ว่าพี่พิงเล่าให้ฟังว่าแบบโอ้ยโลมาน่ารักมากแล้วก็พี่อิงอิงบอกว่าแบบโลมามีขึ้นมาหอมแก้มพี่อิงอิงด้วยโอ้จริงหรือเปล่าใช่ครับเป็นโลมาจังเลยทั้งไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูสปอตกันเลยค่ะครับผมจะไม่ได้มาถ่ายทำสปอตเวทีโลมาแต่เจ๊ก็ไม่พลาดที่จะมาเก็บภาพน่ารักน่ารักของเหล่าโลมาและสาวๆเวที Ocean Orchestra ไปฝากให้ดูกันอย่างแน่นอนก่อนจะถ่ายทำสาวสวยประจำเวทีทั้ง4คนไม่ว่าจะเป็นกู๊ดพริ้งลูกโป่งและอิงอิงต่างก็เข้ามาทำความคุ้นเคยกับโลมากันก่อนแต่เมื่อถึงเวลาถ่ายทำเนี่ยสิคะสวยสั่งได้จริงๆกับเวทีโลมาแห่งนี้เพราะเหล่าบรรดาโลมาต่างก็พร้อมใจโชว์ลีลาตามเสียงร้องเรียกที่แสนหวานของน้องๆทั้ง4แต่ก็มีหนึ่งสาวของเราอิงอิง AF4 ที่ไม่รู้ว่าร้องเรียกโลมาด้วยโทนเสียงระดับไหนโลมาถึงได้โดดขึ้นมาหอมแก้มสาวอิงอิงแบบประชิดตัวถึงขนาดนี้อยากร้องตะโกนออกไปเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอิงอิงหรือโลมาจะเขินมากกว่ากันเจ๊เองก็ลืมถามซะด้วยสิสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็มาถ่ายกันที่เวที Ocean Orchestra นะคะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกอุ๊ยวันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากค่ะยังไงคะพวกเราได้ใกล้ชิดกับโลมาพี่อิงพี่อิงโดนหอมแก้มใช่ไหมคะเดี๋ยวพูดสิเขินเป็นไงบ้างหอมแล้วความรู้สึกอยู่ค
ความรู้สึกเหมือนแก้มคนอะไรอย่างนี้ไหมไม่เหมือนน่ะเพราะเขาจะแบบปากเขาจะแข็งอ๋อเหรอแล้วมันเหมือนโดนอะไรชนอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วเราตื่นเต้นจะโดนหอมแก้มไม่ใช่ใกล้มากเลยแบบชิดนี้ใช่คือจริงๆเราต้องแบบไปยืนชิดขอบบ่อมากๆแล้วต้องแบบชะโงกหน้าไปหาเขาให้เขาใกล้ๆเขาซึ่งบ่อมันลึก7เมตรน่ากลัวมากก็ยังไงก็พวกเราก็ฝากเวทีนี้ไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่พวกเราแค่4คนนะยังมีพี่พัชชาอีกมีนัททิวใช่ไหมพี่บอยคนนึงยังมีนะคะ7คนนะคะด้วยกันก็ยังไงก็ฝากติดตามเวทีนี้ด้วยนะคะสนุกแน่นอนค่ะน่ารักประสานไปกับลีลาของเหล่าโลมาแสนรู้ช่วยรวมพลังกันลดภาวะโลกร้อนบนเวที Ocean Orchestra ระหว่างคุณกับพี่โบพี่อิงอิงพี่พัชชาลูกปองกู๊ดและนัททิวในกรุงศรี AF Fantasia ตอน Cooling the World มหกรรมดนตรีครั้งแรกในโลก AF ทั้ง5ซีซั่นและสัตว์กว่า500สายพันธุ์ร่วมบรรเลงเพื่อโลกเต็มอิ่มกับความสนุกทั้ง6เวทีสัมผัสความน่ารักของสัตว์ต่างๆในซาฟารีพาร์ค Meet and Greet กันจู่ใจกับ AF คนโปรดของคุณ14ธันวาคมนี้ที่ Safari World เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์บัตรราคา 1,250 บาททุกชีวิตทุกตัวน้อยทุกความสนุกเพื่อลดโลกร้อนกรุงศรี AF Fantasia ตอน Cooling the World แล้วเจอกันนะคะ